รายการเซียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนกล้องครับผมรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือในการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นงานอดิเรกของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเซียนกล้องกันเลยครับคนบางคนเที่ยวไปหายใจไปพอกลับบ้านหลับตาพริ้มย้อนความประทับใจกับสิ่งที่ได้พบมาอยู่คนเดียวไม่คิดจะแบ่งให้ใครได้ชื่นชมกันบ้างเลยไม่มีแม้รูปสักใบน่าเสียดายนะครับไม่เหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับชีวิตและงานของท่านคือผู้เปิดประตูโลกกว้างทางการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นเชิญชวนให้ผู้พบเห็นก้าวตามสู่ธรรมชาติและความสุขใจเรื่องราวน่าติดตามรออยู่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประสบการณ์การเป็นช่างภาพนิตยสารท่องเที่ยวกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งท่านนะครับเคยเป็นอดีตอุปนายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์นะครับรวมไปถึงมีผลงานรางวัลการถ่ายภาพมากมายเลยนะครับจากหลายสถาบันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับปัจจุบันนะครับท่านทำงานเป็นช่างภาพนิตยสารอสทครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับคุณนพดลกันบัวครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็คือเรียกว่าทำงานด้านท่องเที่ยวเลยปัจจุบันเพราะอสทนี่เป็นนิตยสารท่องเที่ยวถูกไหมครับครับโดยหลักแล้วเรามีหน้าที่นำเสนอคือในส่วนของงานถ่ายภาพเนี่ยครับเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยครับให้ประชาชนที่เขารักอ่านหรือไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนี่ยนำมาเสนอว่าที่ไหนมันสวยงามแล้วมีวิถีชีวิตอะไรยังไงก็คือจะได้เห็นภาพมุมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศของเราด้วยใช่ครับซึ่งหลายๆภาพผลงานของอาจารย์เนี่ยผมได้เห็นแล้วก็โอ้สวยงามมากนะครับก็นิตยสารอสทนี่ก็จะเห็นว่ามีภาพสวยงามเยอะมากนะครับในนิตยสารทีนี้อยากให้อาจารย์คุณนพดลเนี่ยนะครับช่วยบอกเล่าประสบการณ์การทำงานการเป็นช่างภาพท่องเที่ยวนิดนึงครับได้ไหมครับครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการเป็นช่างภาพลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับเราได้เดินทางไปถ่ายภาพคือแค่เดินทางไปท่องเที่ยวก็คือเรารักการท่องเที่ยวเราชอบท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพดังนั้นมาแล้วก็ขึ้นภาพจะสวยงามหรืออะไรก็ขึ้นกับโอกาสขึ้นกับโชคดวงซึ่งในแต่ละฤดูกาลที่เราไปนะฮะว่าฤดูไหนมันสวยถ้าเราไปบังเอิญพอดีสวยนี่เราก็ได้ภาพสวยๆกลับมาอ๋อเรามีการวางแผนไหมครับว่าเราอยากจะไปถ่ายสถานที่เนี้ยตรงเนี้ยณช่วงเวลาแบบนี้เราน่าจะได้ภาพแบบไหนเราได้นึกล่วงแน่ไว้ครับตามหลักแล้วเนี่ยเรามีการวางแผนกันลักษณะที่ว่านี้นะฮะแต่เนื่องจากหนังสืออสทเนี่ยจะต้องทำล่วงหน้าประมาณเดือนเศษเดือนครึ่งครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ตามวงการเป้าหมายคือเราอาจจะไปเร็วกว่าฤดูกาลนิดนึงก็อันนี้ก็ต้องใช้คือคล้ายๆกับใช้โชคช่วยมากๆเลยถ้าเกิดโชคดีเราก็จะได้ภาพที่สวยงามที่ได้ลงให้ท่านผู้ชมผู้อ่านทั้งหลายเขาเห็นกันครับอย่างสมมุติเนี่ยเราจะไปภาพเก็บภาพดอกไม้ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้บางทีตอนช่วงเวลาที่เราไปทำนิตยสารเนี่ยอาจจะยังไม่ออกดอกถูกไหมครับครับก็ลักษณะทำนองนั้นแล้วก็หรือออกแล้วบางทีอากาศไม่เอื้ออำนวยเช่นฝนตกหรืออากาศปิดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะได้ภาพที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ตามที่ต้องการครับซึ่งอันนี้ก็ผมถึงย้ำเสมอว่ามันขึ้นอยู่กับโชคด้วยที่เราไปแต่ละทิศแต่ละที่เนี่ยฮะครับทีนี้ถามรบกวนถามนิดนึงครับว่าจากอาจารย์ครับผมอยากจะรบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงครับว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์นะครับในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าช่างภาพคนหนึ่งเนี่ยครับอยากที่จะก้าวเข้ามาเป็นช่างภาพในการทำภาพท่องเที่ยวหรือมาทำนิตยสารท่องเที่ยวเงี้ยเขาควรจะต้องมีความรู้หรือว่ามีคุณสมบัติในลักษณะของการถ่ายภาพในด้านใดบ้างครับหลักๆเนี่ยช่างภาพเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ย
ถ่ายภาพได้ทุกแนวนะฮะที่ว่าความที่เราอยากจะเป็นช่างภาพท่องเที่ยวเนี่ยก็คือหนึ่งคือต้องหลักๆคือต้องเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็ไอการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละนี้ต้องมีความจดจำต้องคือคล้ายๆต้องจำคล้ายๆว่าเดือนนี้ผมมาถ่ายอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงเพื่อจะให้รูปสวยงามนะฮะหลักๆเหล่านี้ก็คือจะทำให้คือพูดง่ายๆคือช่างภาพท่องเที่ยวเนี่ยไม่ที่มีความยากหน้าไม่ได้ยากอะไรก็คือเรียกว่าใช้พื้นฐานความรู้ด้านการถ่ายภาพในเรื่องของอาจจะเป็นวิวทิวทัศน์ครับหรือว่าภาพบุคคลที่มีกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมที่ควรจะต้องเป็นคุณสมบัติของช่างภาพท่องเที่ยวก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยครับควรไปฤดูไหนควรไปฤดูไหนแล้วไปแล้วจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เราสามารถไปเก็บบรรยากาศของเขามาได้ใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ที่คุณนพดลอยากจะสื่อออกมาใช่ครับอันนี้ก็คือทั่วๆไปเหมือนจะพิเศษกับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คือการที่เราจดจำแต่สิ่งที่เราเคยไปสัมผัสมาแล้วเรารู้ว่าไปช่วงนี้น่าจะได้ภาพแบบนี้แบบนี้แล้วเขาต้องการความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมไหมครับก็จะมีบางส่วนนะฮะเช่นการถ่ายเช้าๆเย็นๆแล้วอาจจะมีเทคนิคการถ่ายภาพช่วยเข้ามาคือเช่นท้องฟ้าอาจจะสีไม่สวยแล้วอาจจะมีเทคนิคการใช้อุปกรณ์บางอย่างพวกฟิลเตอร์พวกอะไรทำให้ท้องฟ้าสีสวยหรืออะไรพวกนั้นนั่นนะง่ายๆไม่ได้ยากอะไรซึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของมุมมองภาพออกมาเนี่ยก็ต้องฝึกฝนออกมาด้วยถูกไหมครับถ้าเกิดเราได้ถ่ายบ่อยๆได้สัมผัสกับสถานที่นั้นบ่อยหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าช่วงอย่างนี้ต้องใช้มุมแบบไหนอะไรยังไงก็ขึ้นกับช่างภาพแต่ละคนนะฮะว่าจะชอบแนวไหนเพราะว่าผมเองก็บอกไม่ได้ว่ามันต้องถ่ายอย่างนี้นะถึงจะสวยเพราะว่าบางคนก็อาจจะถ่ายอีกลักษณะหนึ่งมันก็จะสวยได้เหมือนกันเพราะว่าการถ่ายภาพนี่ถือเป็นศิลปะแขนงใช่ฮะคือขึ้นอยู่แต่ละคนว่าจะชอบแนวไหนแต่ถ่ายออกมาแล้วก็คือสวยแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันออกไปคนอ้วนคนผอมอะไรเงี้ยคนพวกอ้วนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยแล้วอ้วนแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็สวยเขาเข้าไปอย่างคนผอมก็เหมือนกันแล้วอย่างอาจารย์เองนี่ได้ไปท่องเที่ยวมาไปถ่ายเก็บภาพมาครบทุกจังหวัดหรือยังครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทุกที่ละฮะส่วนใหญ่น้อยมากที่จะยังไม่เคยได้ไปบางทีแค่ผ่านไปแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำงานที่นั่นแค่นั้นเองเวลาที่เราเลือกโลเคชันหรือว่าทำเลในการถ่ายภาพเนี่ยครับเราอาศัยหลักอะไรครับในการเลือกอย่างเช่นไปที่ที่คนท่องเที่ยวเยอะๆหรือว่าลองหาที่แปลกๆใหม่ๆโดยส่วนตัวครับส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากหาที่แปลกๆใหม่ๆจริงๆครับแต่โดยที่เรามาอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะถ่ายให้อสทประจำบางทีซึ่งไปสถานที่คนเยอะๆหรือที่เราไปบ่อยๆแล้วนี่ก็ต้องไปเพราะว่าคือเราเคยคุยกันเหมือนกันเราพูดถึงตรงนู้นตรงสถานที่นู้นที่นี่เราก็จะบอกว่าเคยไปทำแล้วอะไรแต่อย่าลืมว่าคนเรานั้นมีเกิดมีแก่เจ็บตายมีเด็กเพิ่งโตขึ้นมาเขาก็ยังไม่เคยไปแล้วหนังสือนี่บางทีเขาก็ไม่เคยได้อ่านเราก็จำเป็นต้องนำเสนอพวกนี้เข้ามาเหมือนกันก็แสดงว่าอย่างนึงในการทำงานกับนิตยสารก็คือเรามีลูกค้าหรือว่านายจ้างเป็นนิตยสารซึ่งเราจะต้องตอบโจทย์เขาเหมือนกันรวมถึงตอบโจทย์ให้กับคนที่จะอ่านหนังสือหรือดูภาพของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กๆเพิ่งโตเข้ามาเขาไม่เคยไปเขาก็ได้เห็นแล้วเขาก็อยากไปอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาได้รู้ได้เห็นอะไรด้วยครับนั่นก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำงานนะครับสำหรับนิตยสารท่องเที่ยวเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปพักชมนะครับเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิไลกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกับอาจารย์นพดลกันต่อนะครับวัตถุที่สนใจไม่ได้อยู่กลางภาพแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการวัดแสงยังไงดีล่ะคะอาจารย์เอาละครับคราวนี้เรามาถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะครับหลายๆท่านคงมีปัญหาค้างคาใจอยู่บ้างนะครับว่าเวลาเราถ่ายภาพสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นไม่อยู่กลางภาพแต่เราต้องการจัดองค์ประกอบของภาพให้ได้ตามที่เราต้องการเช่นอยู่ไปทางขวาบ้างอยู่ไปทางซ้ายบ้างอยู่บนบ้างอยู่ล่างบ้างไม่อยู่กึ่งกลางของภาพการที่เราจะถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1
เราจะวัดแสงตรงไหนวิธีวัดแสงซึ่งสิ่งนั้นไม่อยู่กลางภาพท่านต้องเลื่อนกล้องไปแล้วก็ไปวัดแสงในจุดที่ต้องการค่านี้เราเรียกว่า AE lock ครับคือล็อกความจำแสงในสิ่งที่จะถ่ายตรงนั้นว่าได้เท่าไหร่แล้วท่านก็หันกลับมาจัดรูปแบบของภาพโดยให้สิ่งนั้นไม่อยู่กลางภาพอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการวัดแสงที่ถูกต้องในสิ่งนั้นแต่อีกสิ่งหนึ่งคือการปรับโฟกัสครับกล้องที่เป็นออโต้โฟกัสส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลาเราวัดแสงไปที่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่อยู่กลางภาพกล้องดิจิตอลหลายยี่ห้อเขาจะสามารถเซเลกเลือกจุดวัดแสงตามแนวโน้นแนวนี้ได้แต่บางครั้งมันก็วัดไม่ได้เพราะมันไม่อยู่กลางภาพวิธีที่จะทำได้ก็คือท่านก็ต้องหันไปล็อกโฟกัสณจุดนั้นเอาไว้แล้วก็มาจัดคอมโพสิชันหรือจัดองค์ประกอบให้สิ่งนั้นอยู่ด้านบนด้านล่างด้านข้างอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่เราทำกับการวัดแสงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่อยู่กลางภาพเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าได้โฟกัสไหมวัดแสงได้ไหมจะมีอยู่2ปัญหานี้ครับที่ท่านต้องระมัดระวังไว้เป็นพื้นฐานในการใช้กล้องด้วยครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับการเป็นช่างภาพนิตยสารท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะถ่ายภาพในลักษณะของเชิงภาพการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับจะมีมุมมองแง่คิดในการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเรานะครับนี่ผมมาถามต่อครับอาจารย์ครับคืออยากจะถามว่าเวลาที่อาจารย์ทำงานเนี่ยอาจารย์มีหลักการไหมครับว่าภาพที่เราอยากได้เราจะต้องใช้เทคนิคหรือว่าใช้ลักษณะของแสงการถ่ายภาพในลักษณะไหนบ้างอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับครับเอาเป็นผลงานที่อาจารย์เคยผ่านมาก็ได้หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นในสิ่งที่เป็นความจริงเลยคือสมมติว่าเราไปสถานที่ที่หนึ่งจะเป็นหมู่บ้านทั่วไปในต่างจังหวัดหรืออะไรหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีเราจะไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากเราก็ถ่ายไปตามนั้นเลยตามที่เราได้พบได้เห็นจริงๆเลยแต่ว่าเราก็จะมาเน้นอย่างนึงในเรื่องของเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับศิลปะการถ่ายภาพคือเน้นของเรื่องแสงเรารู้ว่าควรจะไปถ่ายสมมุติว่าเราไปหมู่บ้านเนี้ยเราควรจะไปถ่ายเวลาไหนเช้าเย็นอะไรยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี้ยเราไปถ่ายวิถีชีวิตผู้คนเราก็จะเลือกเอาเป็นเช้าๆเย็นๆแทนที่จะไปตอนกลางวันหรืออะไรหรือแม้แต่เราไปถ่ายเช้าๆเมื่อกี้เราคงเคยเห็นภาพทะเลหมอกสวยๆอะไรนะเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะไปเวลาไหนอันนั้นนะมันคล้ายๆเป็นขั้นตอนการทำงานอย่างหนึ่งเราจะต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ที่สี่เดินไปสถานที่ที่เราจะถ่ายจริงๆเพื่อจะได้ภาพตามที่เราต้องการเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองดูนะครับในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์บ้างนะครับแล้วให้อาจารย์ลองช่วยบอกว่าภาพแต่ละภาพหรือมุมแต่ละมุมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อาจารย์ได้ไปเจอมาเนี่ยอาจารย์ใช้เทคนิคในการถ่ายหรือว่าหลักการยังไงบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมลองดูภาพของอาจารย์นะครับครับหลายๆภาพเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราต้องใช้จังหวะของช่วงเวลาจริงๆเช่นภาพของแสงซึ่งพุ่งออกมาเป็นลำ อันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยไอ้แสงพวกนี้มันจะเกิดช่วงไหนเวลาไหนหรือสถานที่นั้นมันจะมีหรือเปล่าเช่นเราอาจจะไปช่วงเช้าๆก่อนมีพอมีแสงออกมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยประกอบกับอาจจะมีหมอกหรือมีควันของน้ำพุร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้เราก็จะได้สภาพแสงตามที่เราต้องการครับซึ่งอาจารย์ทำงานยังไงครับไปสอบถามข้อมูลชาวบ้านหรือคนข้างเคียงแถวนั้นเหรอความจริงพวกนี้เราไม่สามารถไปถามก็ได้เพราะว่าคนพื้นที่บางทีเขาไม่รู้มากเหมือนเราเราต้องใช้ประสบการณ์ของเราเองคือรู้ว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันเป็นยังไงคือขั้นแรกนี่เราต้องศึกษาก่อนว่าที่นี่มันเป็นอะไรยังไงเสร็จแล้วเราก็พอจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะฮะคือหลายๆคนผมคิดว่าคงจะคล้ายๆกันครับคือรู้ว่าคุณต้องไปช่วงนี้นะ6โมงพอพระอาทิตย์ออกเนี่ยแสงสภาพมันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้โดยเป็นอัตโนมัติของช่างภาพแล้วอย่างถ้าเราอยากได้ภาพสวยๆเนี่ยเราจำเป็นไหมว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษหรือว่าอุปกรณ์เสริมอาจารย์พกอะไรไปบ้างครับตอนที่ออกไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพก เล็กน้อยเช่นประเภทฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะถ่ายภาพมาลักษณะไหนครับมันจะเป็นคล้ายๆกับครึ่งซีกสี
ีใสๆอย่างเงี้ยข้างล่างก็จะเป็นธรรมดาข้างบนจะมีสีต่างกันเช่นสีฟ้าสีเทาสีส้มแล้วแต่นะฮะใครจะชอบซึ่งสีพวกเนี้ยเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวพวกทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรประมาณนี้จะช่วยสีท้องฟ้าเข้มขึ้นไม่ใสเพราะว่าถ้าเกิดเราได้แสงท้องฟ้าพอดีเนี่ยข้างล่างก็จะมืดมันก็จะไม่บาลานซ์กับฟิลเตอร์พวกนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือการใช้ฟิลเตอร์การถ่ายพวกป่าไม้พวกน้ำตกอะไรนี้ฟิลเตอร์ PL หลักๆติดตัวมาบ้างไหมนี่ฮะประมาณประเภทพวกนี้นะฮะ PL นี่ส่วนใหญ่เนี่ยถือได้ว่าเป็นฟิลเตอร์หลักๆที่นักถ่ายภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะมีติดตัวกัน PL เพราะจะช่วยลดแสงสะท้อนอะไรทำให้ภาพของเรามีสีสันอิ่มตัวผมถามนิดนึงคือมันจะมีอย่างนี้เวลาที่เราถ่ายภาพท่องเที่ยวบางทีเรามีมุมมองแบบมุมมองแปลกๆเนี้ยอาจารย์ต้องเหมือนกับเราต้องผจญภัยไหมแบบอยากได้ภาพมุมเนี้ยโอ้โหบางทีต้องปีนต้นไม้อะไรอย่างนี้ฮะมีบางครั้งบางโอกาสครับบางสถานที่ฮะบางครั้งต้องมีเช่นผมเคยถ่ายทะเลที่เกาะล้านนี่เองครับคือประมาณว่าเรายืนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเตี้ยไปแล้วก็มีต้นไม้มียอดไม้มาบังถ้าเราปีนขึ้นบนต้นไม้เราก็จะได้มุมท็อปขึ้นมาครับหลักๆก็คือประมาณนั้นมากกว่าไม่ค่อยได้เสี่ยงอะไรเท่าไหร่ครับผมก็อุปกรณ์หลักๆที่เป็นคู่ใจที่เอาไปคือนอกจากกล้องเลนส์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ทั้งหลายนะครับมีอะไรเพิ่มไหมครับที่เป็นพิเศษที่ไปช่วยให้เทคนิคเราถ่ายภาพดีขึ้นจริงพวกเลนส์เนี่ยนะฮะก็เป็นอุปกรณ์หลักอย่างหนึ่งซึ่งควรมีให้ครอบคลุมกับการทำงานครับเช่นอาจจะเป็นเลนส์ซูมตั้งแต่เลนส์ยาวตั้งแต่80 200ขึ้นไปแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างขนาดกลางแล้วก็มีเลนส์พวกมาโครครับถ้าเกิดว่าช่างภาพมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเนี้ยครับจำเป็นต้องใช้เลนส์เยอะขนาดนี้ไหมพูดถึงช่างภาพใหม่จริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีสายงานที่ต้องจำเป็นถ้าต้องใช้เลนส์ทุกตัวไหมคือสมมติว่าถ้าเป็นอย่างได้อยู่ประจำหนังสือหรืออะไรนี่ควรจะมีควรจะมีใช่ไหมครับถ้าเกิดถ่ายทั่วไปเพิ่งฝึกฝนหรืออะไรนี่ก็อาจจะไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานซึ่งบางครั้งถ้าเป็นระดับหนังสือหรือที่อาชีพจริงๆเนี่ยมันต้องมีนะเพื่อจะทำงานให้ได้ครอบคลุมจริงเช่นเจออะไรที่ต้องใช้เลนส์มาโครเราไม่มีแล้วก็มันก็เสียโอกาสไปครับผมก็คือถ้ามีอุปกรณ์ไว้เยอะๆมากหน่อยให้มันครอบคลุมกับการทำงานของเราก็จะได้เปรียบกว่าใช่ครับถูกไหมครับนี่มันจะมีอยู่เรื่องนึงอาจารย์ในเรื่องของการที่เราไปออกตามท้องที่หรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยในการถ่ายภาพเลยบางครั้งในการถ่ายภาพอาจจะมีปัญหาอาจารย์เคยเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นยังไงบ้างครับตามหลักแล้วเนี่ยผมว่าอย่างเช่นความชื้นเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายในพื้นที่ที่ความชื้นสูงตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดลักษณะของพูดถึงความชื้นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาต่อกล้องหรือว่าอุปกรณ์เราเนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามใช้แบตเตอรี่ให้คือต้องชาร์จให้เต็มอยู่ตลอดครับแล้วก็มีอีกอย่างซึ่งผมอยากแนะนำไว้เลยเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของกล้องดิจิตอลแล้วครับมันมีอีกอันนึงหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของความเย็นนะฮะทำไมครับความเย็นความเย็นเนี่ยมันจะไปถ้ากล้องฟิล์มเนี่ยจะไม่มีลักษณะอาการแบบนี้คือหลายๆคนคงรู้ว่าในปัญหาของกล้องดิจิตอลคือเรื่องของฝุ่นซึ่งเวลาถ่ายรูปวันนี้โอ้ฝุ่นเต็มในภาพเลยนี่มันไม่ใช่ฝุ่นอย่างเดียวฮะมันเป็นความเย็นคุณลองนึกถึงแก้วน้ำที่ใส่น้ำแข็งแล้วมันระเหยออกมาข้างนอกคือมันมีไอออกมาอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะมันจะไปในเมื่อความเย็นตอนเช้าๆเนี่ยพอออกมาแล้วเจอความร้อนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆละอองน้ำติดอยู่กับเขาเรียกจอ CCD ข้างในเนี่ยพอเราถ่ายรูปมามันก็เป็นคล้ายๆฝุ่นอันนี้ผมสังเกตได้จากตัวผมเองเลยสังเกตว่าถ่ายตอนเช้าๆนี่จะเป็นพอบ่ายๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแล้วนี่ก็คืออันนึงซึ่งนักถ่ายภาพในยุคดิจิตอลเนี่ยจะต้องรู้เลยเพราะให้คุณหลบฝุ่นเวลาเปลี่ยนเลนส์เขาก็บอกพยายามอย่ามันจริงอันนั้นเป็นแค่เล็กน้อยของปัญหา
ครับปัญหาใหญ่ก็คือไอ้ความเย็นเพราะฉะนั้นเวลาผมเข้าที่พักเนี่ยผมจะเก็บกระเป๋ากล้องใส่ตู้ไว้อย่างดีเลยถ้ามีผ้าห่มคุมก็คุมไว้เลยคืออย่าให้มันเจอกับความเย็นครับแล้วมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเก็บข้อมูลนะครับอย่างพวกการ์ดทั้งหลายเนี่ยต้องเตรียมไปเยอะไหมครับตามหลักแล้วเนี่ยควรเตรียมมาเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ราคามันก็ถูกลงมามากแล้วแต่ก่อนนี้ซื้อกิกนึงโอ้เจ็ดหมื่นครับอย่างนี้ตั้ง3-4กิกแค่ไม่กี่พันบาทควรเตรียมติดไปเยอะๆเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าไม่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงเนี่ยวิธีนึงก็คือต้องมานั่งคือหลายๆคนก็คงจะทำกันถ้าเป็นเมมโมรี่การ์ดก็ต้องมานั่งดูอันนี้ไม่ดีก็ลบทิ้งซึ่งเราไม่รู้ว่าพอเราดูเล็กๆเนี่ยมึงรู้มันดีหรือไม่ดีจริงถ้าเกิดเราต้องไปดูในจอใหญ่ๆจริงๆว่าจริงๆอาจจะดีก็ได้ที่เราไปลบจริงมันก็น่าเสียดายผมว่าเตรียมไปจะดีกว่าพวกแบตเตอรี่พวกอะไรเนี่ยเอาไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมไปให้พร้อมให้พร้อมกับการต้องการก็ต้องดูเวลาฮะสมมติเราเดินทางหลายวันก็ต้องเตรียมให้เยอะนิดนึงต้องคำนวณเวลาของตัวเองด้วยก็ต้องรู้จักวางแผนด้วยนะครับในการทำงานนะครับถึงจะเป็นช่างภาพนิตยสารท่องเที่ยวที่ดีได้นะครับครับผมวันนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับจากผู้ที่ทำงานด้านนี้จริงๆนะครับยังไงคุณผู้ชมที่เป็นตากล้องนะครับแล้วอยากจะทำงานประกอบอาชีพทางด้านช่างภาพท่องเที่ยวนะครับก็ได้รับประสบการณ์ไปแล้วนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณนพดลกันบัวครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนำเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วล่ะครับ